คราวนี้ว่าด้วยเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะเตรียมตัวที่จะเปิดประเทศสามารถทำกิจกรรมต่างๆอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นในส่วนของทาง TCEP ค่ะได้มีการผ่อนปรนมาตรการจัดประชุมสัมมนางานแสดงสินค้าตามมติสบค.นะคะเพื่อเป็นการรองรับงานที่ตอนนี้จ่อคิวเลยนะคะจ่อคิวเข้ามากว่า1,000กลุ่มทั้งในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP คุณจิรุธอิสรังคุณณอยุธยาบอกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือสบค.เห็นชอบตามข้อเสนอของ TCEP ออกมาตรการผ่อนปรนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยยกระดับการจัดงานไมซ์ด้วยมาตรฐานสำหรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้างานอีเวนต์ต่างๆงานเทศกาลงานมหกรรมเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอ้าวยกตัวอย่างมาตรการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมไมซ์อย่างเช่นการจัดประชุมสัมมนาเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22:00 น.จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน500คนนะคะซึ่งก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานนั้นเนี่ยก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้แต่ว่าต้องใส่ไว้ตลอดเวลานอกจากนี้จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุมจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดเลยค่ะเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ TCEP กำหนดอย่างเคร่งครัดผู้ประกอบการต้องตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งจัดหาสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting ก่อนจะเปิดทำการการจัดงานจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเมืองและพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นอำนาจของผู้ราชการจังหวัดหรือว่ารวมไปถึงหน่วยงานนะคะที่เขาดูแลรับผิดชอบอนุมัติในการจัดงานด้วยผู้ประกอบการทีเซ็ตก็คาดว่ามาตรการผ่อนปรนต่างๆนั้นจะรองรับการจัดงานไมซ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2564จะมีงานไมซ์จัดกว่า 1,000 กลุ่มอย่างเช่นงานแสดงสินค้าเนี่ย54งานจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี32งานส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ22งานด้วยกันก็จะช่วยให้ผู้จัดงานโรงแรมสถานที่จัดงานการขนส่งร้านอาหารธุรกิจประกอบการต่างๆทั้งในส่วนกลางกรุงเทพและระดับท้องถิ่นชุมชนเกิดการจ้างงานสร้างรายได้กระจายในภูมิภาคทั่วประเทศและขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ TCEP กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและสุดท้ายค่ะหากสามารถจัดงานในประเทศได้อย่างเช่นเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ดูไบจีนญี่ปุ่นยึดหลักตามแนวคิด Smart Control Smart Living with COVID ของกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนเช่นการประชุม1,000กลุ่มที่มีจำนวน50คนต่อกลุ่มต่อเดือนก็จะสร้างผลกระทบนะคะทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมนะคะให้ภูมิภาคเนี่ยกว่า250ล้านบาทส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ทางอ้อมในการฟื้นฟูด้านการเดินทางธุรกิจและก็การท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นเป็นผลดีกันต่อไปด้วยค่ะ